ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาครั้งสำหรับ Minecraft อีกรอบหนึ่งฮะเดี๋ยวในคลิปนี้นะฮะโอเคครับเรามีปีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหดูปีกพี่นนท์กับของเรานี่คนละสายกันเลยนะเนี่ยของเรานี่แบบนางฟ้าของพี่นนท์นี่ มันดูอมหิตดีเหมือนกันครับนะฮะโอเคดังนั้นฮะตอนนี้เราบินได้แล้วเนาะดังนั้นฮะเราติ๊กเควสติ๊กเควสใช่ใช่ใช่กดอ่ะผมกดแล้วเหรออ่ะเย่ยิงยิงยิงอ่ะเย่เรียบร้อยเรียบร้อยเนี่ยอ๋อผมบินอ๋อตอนนั้นบินไปได้หน่อยอะไรอ๋ออ่ะเรื่องมาเล็ดเวทมนต์เนี่ยเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยทำเพราะว่าของมันใช้เยอะมากไอ้พวกนี้เนี่ยฮะคือตอนนี้เนี่ยฮะมันเป็นเหตุขัดข้องทางเทคนิคนิดนึงใช่คือแบบเขาคิดว่าเขาบินได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบินไม่ได้นะหนีเอ็นเดอร์แมนกระโดดลงไปตายข้างล่างเนี่ยมาร์คพิกัดยังอยู่เลยเออเดี๋ยวลบก่อนโอเคฮะเออโอเคอย่างนั้นตอนนี้ฮะพาร์ทนี้ผมตาย2แล้วไม่ใช่ซีรีส์นี้ผมตาย2แล้วผมยังไม่ตายอย่างน้อย2ผมตาย1ตาย1โอเคฮะแต่ที่พี่นนตายเนี่ยเกิดเหตุจากเอเดอร์แมนล้วนๆเลยเออว่าใช่สาเหตุคือเอเดอร์แมนอย่างเดียวเลยว่ะใช่เออทำไมเป็นนี้ไม่รู้อ่ะแซวมากโอ้ลูกตาหนักมากเออใช่ต่อไปต้องถ่ายรูปถ่ายไม่ต้องกดชิปก็ได้ฮะเออได้โอเคโอเคยอดเยี่ยมฮะครับเดี๋ยวส่งภาพให้ขอบคุณครับแบบไม่ธรรมดาคุยต่อไปมันบอกว่าอันนี้นี่พูดผิดลืมบอกมันเป็นยุคแห่งการสำรวจใช่ไหมเอาอธิบายไปแล้วนี่ใช่ฮะยุคแห่งการสำรวจใช่โอเคไปยืดเส้นยืดสายกันโอเค Angel Block เอา Angel Block ไปวางแล้วก็สร้างเกาะที่เกาะอื่นได้อะไรอย่างนี้แต่ว่าวันนี้ฮะผมว่านะเราไปเนเธอร์ไหมฮะเราไปเนเธอร์กันก่อนแล้วกันใช่ฮะเพราะว่านี่ในดูในเควสมันมีอะไรบ้างฮะคือจะได้ไปเนเธอร์ทีเดียวไงจะได้ไม่ต้องไปเควสมันบอกว่าให้ไปเนเธอร์แล้วก็ให้ลงล่างสุดของเนเธอร์แล้วก็เอาไดมอนด์เชสไปเอากรงเบรดซึ่งอยู่เนเธอร์อะไรเนี่ยเนเธอร์หมดเลยไดมอนด์เชสทานไดมอนด์เชสใช่รถเข็นนั่นแหละไดมอนด์เชสทันดังนั้นฮะวันนี้ฮะเราจะไปบุกตะลุยเนเธอร์คือคุณครับมันไม่ใช่แค่ไปเนเธอร์อย่างเดียวมันไม่ใช่เกี่ยวกับอะไรอย่างเดียวมันมีอะไรที่ต้องทำเยอะมากฮะพี่นนท์ครับเกาะเรามีไดมอนด์เพียงพอไหมผมว่าคือมันจะโหดไหมผมว่าไม่โหดหรอกไหวอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวแต่ว่าเราขาดอาวุธทำอาวุธก่อนเลยดีกว่าเนาะใช่เดี๋ยวผมทำอาวุธให้โอเคเรามีเมื่อกี้มีเหล็กที่เยอะๆอยู่ไหนบ้างในเนี้ยฮะเหล็กบล็อกในนี้ใช่ฮะในเออได้ฮะอันนี้อาจจะต้องฝากพี่นนท์ทำชุดก่อนไปก่อนไอ้ทำอุปกรณ์ไปก่อนอ๋อได้ออฟซิเดียนอยู่ไหนวะทำทางแป๊บทางไปเนเธอร์ใช่ไหมใช่ฮะออฟซิเดียนเดี๋ยวจัดให้อุปกรณ์เนี่ยผมต้องทำอุปกรณ์จากอะไรฮะเหล็กทิงเกอร์แน่นอนไม่ทิงเกอร์อยู่แล้วเราจะเปลี่ยนโต๊ะทิงเกอร์ธรรมดาให้กลายเป็นทิงเกอร์แบบดีดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมมากๆเดี๋ยวผมดูก่อนนะโอเคออฟทิงเกอร์มันชื่อ Tool Station สิ Tool คือมันถามว่ามันดีกว่าเดิมไหมมันก็คือมันแบบมันเป็นของที่ดีกว่าเดิมใช่ไหมล่ะฮะคือมันจะต้องมันเป็นอีกหนึ่งชนิดเลยอะใช่ไหมฮะอีกชนิดหนึ่งเลยใช่ครับเซียบริกส์เดี๋ยวนะโอ้เราบินได้แล้วเราเดินไม่เป็นแล้วโอ้อะไรวะเดินไม่เป็นเดินไม่เป็นไม่เป็นอีกเลยโอเคฮะเซียบริกส์หนึ่งสองสามมันเป็นประตูชั่วคราวงั้นผมตั้งทุเรศไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคที่ตั้งลอยๆเพราะว่าอะไรฮะเดี๋ยวไก่มันออกนอกโลกฮะอ๋อใช่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 ปลอดภัยเนาะโอเคครับผมตรงนู้นอะไรทักไหนเบื้องหลังเบื้องหลังห้องนู้นนะห้องนู้นนะข้างหลังอ่ะคือเราก็อยากจะให้เดินแบบมันเกิดเร็วๆนะก็เลยทำหลังคานะฮะแล้วแทนที่มันจะเกิดภายในฮะมันเกิดบนหลังคาแทนนะฮะดีมากแล้วไอตัวข้างบนนั่นแหละที่มาทำผมตายอ่ะใช่ฮะครับนี่นี่เราจะเดินแมนโอเคผมก็ว่าไม่ได้มองนะอันนี้นี่โต๊ะนี่คือโต๊ะเดิมทูสเตชันที่เคยประกอบอาวุธเราจะอัปเกรดที่โต๊ะนี้ดูทูสเตชันลงกดปั๊บลงไปเปลี่ยนบล็อกให้กลายเป็น True Forge ด้วยขาเหล็กมันสามารถถ้าเกิดเรามีแร่อื่นไดมอนด์บล็อกเงี้ยแล้วก็เอามาทำเป็นขาโตได้ด้วยเพื่ออวดรวยนะครับแปะที่ตรงนี้ทีนี้อุปกรณ์มันจะมีทำเยอะมากมันเยอะกว่าเดิมตั้งเยอะดูดิอันเก่ามันมีอยู่อันเก่าอยู่ไหนอ๋อเอามาอัปเกรดนะใช่เอามาอัปเกรดดูดิมีกระทะด้วยอันนี้ใช้อะไรผับจีป่ะใช่มันเอาไว้ตีหัวแล้วก็ไว้ปิ้งของได้ประมาณนี้ It's also going pong นี่เวลาตีหัวเหมือนพวกเล่นตลกคาเฟ่ตีพ้องนี่นะครับแต่สิ่งที่เราอยากได้คือ crossbow ครับคือหน้าไม้นี่อันเนี้ยอันเกือบสุดท้ายนับจากย้อนหลังไป3อัน1 2 3ไป longbow short นี่นั่นแหละถูกต้องมันดีเหรอฮะดีมาก
จริงเหรอเพราะว่ามันมือมันค่อนข้างนิ่งแล้วมันสามารถใส่โมดิไฟเออร์ได้เยอะยิงปุ๊บโดนงั้นลูกธนูก็ต้องใช้เป็นลูกดอกของมันด้วยใช้เป็นโบใช่อันนี้โบของมันโอเคไม่ยากไม่ยากง่ายๆเลยเดี๋ยวเราทำเหมือนเดิมเราทำเครื่องมือพื้นฐานก่อนแล้วเดี๋ยวอัพขึ้นทีหลังนะแต่ว่าผมอยากให้เปิดหนังสือไอ้เส้นนี่มันคืออะไรนะฮะเส้นไหนเส้นไหนเอ่ยมันเป็นเส้นเชือกใช่ไหมฮะไอ้เจ้าใช่ใช่เหมือนพวกเนี้ยใช้สตริงอะไรพวกนี้แหละแต่ว่ามันจะมีอันที่ดีขึ้นเรื่อยๆอยากได้หนังสือ material อยู่ไหนฮะจำไม่ได้แล้ว material ใช่ไหมฮะmaterial and you ไม่เป็นไรเอาหนังสือมาเล่มนึงแล้วก็คราฟกับแบงค์แพทเทิร์นก็ได้แท็กมีหนังสือ material and you ไหมมีแบงค์แพทเทิร์นไม่มีอ่ะมีแบงค์แพทเทิร์นอยู่ในกล่องนี้เปิดเลยก็ได้ฮะโอเคได้ครับเดี๋ยวทำให้ใหม่ปึ๊บหนังสือกระดาษมันก็ไม่มีแกะหนังกับกระดาษอ่ะชูเกอร์เคนสแนปไม่เดินไม่เป็นเดินไม่เป็นแล้วโอ้ยเราต้องบินอย่างเดียวแล้วงานเนี้ยนะครับขาเป็นตะคริวแล้วอนาคตยังเริ่มขี้เกียจบินเลยจะบอกให้เออโอเคฮะกระดาษมาก่อนเนาะโอเคฮะใช่ครับเอาสตริงออกโอเคที่จุดโอเคฮะโอเคครับปึ๊บคราฟหนังสือเล่มนึงโพออกมาโอเคแล้วก็เปลี่ยนเล่มนี้ให้กลายเป็น material and you ยิบเลยอ๋อโอเคฮะคนละเล่มครับผมคนละเล่มครับโอเคMaterial and You เปิดไปหน้าที่เป็นเดี๋ยวนะอัลบั้มไปเอ้ยมันจะมีหน้า crossbow มั้ยเนี่ยผมจำไม่ได้นะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมลองย้อนดูนะ tools มั้ยไปที่ tool ครับแล้วก็เลือกก่อนสุดท้ายจะมีเขียนว่า crossbow tools ก่อนสุดท้าย cross เจอแล้วโอเค crossbow คืออาวุธระยะไกลที่มีความรุนแรงมากโอ้แต่ต้องโหลดก่อนแล้วค่อยยิงแต่ผมบอกเลยนะว่าเวอร์ชันนี้มันถูกเนิร์ฟให้ลงไปอ้าวเล่นอีกป่ะไม่เล่นอ่ะไม่ทันกะจะโลฮาแล้วเนี่ยมันเนิร์ฟมันเนิร์ฟช่างเอาไว้ช่างมันช่างมันโอกาสนะโอกาสโอเคโอกาสนะโอกาสนะโอเคครับโอเคซึ่งมันทำให้กากลงแต่ว่ามันก็ผมว่ามันยังดีอยู่นะครับมันค่อนข้างนิ่งเวลาเรายิงออกไปถ้าธนูเนี่ยมันจะมีโอกาสย้อยแต่ถ้าอันเนี้ยมันจะยิงแบบเต็มถ้ามันเนิร์ดเอาไม่เนิร์ดเออถ้ามันเนิร์ฟลงนี้แสดงว่าก่อนอันนี้นี่มันโคตรเทพเลยใช่ไหมฮะมันโคตรเทพเลยครับแล้วจะบอกให้ว่าหน้าไม้เป็นกระสุนเจาะเกราะโดยพื้นฐานของมันคือยิงที่ศัตรูมีอย่างเช่นบอสเงี้ยมันมีเกราะมันทะลุด้วยทะลุบางส่วนนะครับผมนี่มันต้องโหลดก่อนยิงโอเคครับมันต้องใช้พาร์ททั้งหมด1 2 3 4 4ส่วนนะครับอ่าฮะแล้วก็เอามารวมโหลดเดี๋ยวต้องอ๋อเอามาโหลดเข้าไปมันต้องเอามาโหลดก่อนใช่มั้ยฮะใช้ไออินเทอร์เน็ตดาวน์โหลด Messenger ช่วยได้มั้ยฮะโอ้มันจะช่วยให้โหลดเร็วขึ้นครับเออเดี๋ยวผมดูก่อนว่าในเวอร์ชันนี้มันทำพลาสติกได้มั้ยไม่มีพลาสติกโอ้ตายละทำอะไรดีโซลาไม่ใช่ชื่ออะไรนะซิกนาลัมได้มั้ยเดี๋ยวดูดิพูดมาแต่เรื่องไม่รู้เรื่องทำไม่ได้เลยว่ะงั้นเดี๋ยวเราต้องมาดูอันแท็กเปิดที่ขวาหนังสือนะเราไปที่หัวข้อที่ชื่อว่า Two Materials แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมถ้าใครจะเล่นก็ดูตามฮะกดตั้งแต่ไม้เลยครับไม้แล้วก็ดูที่เอ๊ะไม่ใช่สิแป๊บนึงขอย้อนชอบชอบตรงไม้อ่ะนี่มันมีประโยคอยู่อ่ะ How much wood could a wood chuck if wood could wood chuck wood เอ้ยใช่ๆ How much wood could a wood chuck if a wood chuck could มันเหมือนพวกละนองละยองยะลานะแต่มันเป็นของฝรั่งคุณพูดให้ผมชมพูดได้มั้ย How much wood could a wood chuck if a wood chuck could chuck wood wood chuck คือไอ้เครื่องไล่เลื่อยไม้แล้วก็มันจะแบบชักก็แบบว่าเลื่อยโอเคย้อนกลับมาที่หน้าหนึ่งมาที่คำว่า bow materials ครับเมื่อกี้เปิดผิดแล้วกดที่คำว่า bow เลยครับเพราะว่าวัสดุมันหลักการเดียวกันดูนะนี่มันแยกใช่มันแยกแน่อ่ะทีนี้ดู draw speed หมายความว่าระยะเวลาที่เราจะหยิบกระสุนเข้ามาโหลดในเครื่องก่อนที่จะยิงออกไปคือขึ้นขึงอ่ะขึ้นมาขึงอ่ะถ้า speed สูงแปลว่าใช้เวลานานเกินต้องเอา speed ต่ำๆเพื่อที่จะเร็วขึ้นอ้าวไม่ใช่ว่าตัวเลขเยอะแล้วมันคือเร็วเหรออย่างเช่นสมมุติ1มันอาจจะ1วิอะไรเงี้ยใช่ถ้า0จุดเงี้ยมันจะเป็นเสี้ยววิประมาณนี้ส่วน range multiplier นี่คือถ้าเกิดเราใช้วัสดุดีเนี่ยไอตัวโครงของหน้าไม้ของธนูอะไรพวกเนี้ยมันจะทำให้ลูกดอกออกไปไกลกว่าเดิมไกลกว่าพื้นฐานมีความซับซ้อนใช่หรือใกล้กว่าเดิมส่วนโบนัสดาเมจก็ตามชื่อเลยครับถ้าใช้วัสดุนั้นจะทำให้ดาเมจแรงขึ้นอีกอะไรอย่างงี้ซึ่งไม้สโตนฟลินท์ไม่มีประโยชน์ข้ามไปดูซิมีอะไรเอาตัวที่ดรอสปีดต่ำสุดลองดูซิมีอะไรที่ทำได้บ้างเปเปอร์แต่บนนั้นดาเมจลดลงมันแย่เกินสปอนมันยากอ่ะไอ้หนึ่งอันนึงดีอันนึงก็เลวอ่ะใช่ไหมล่ะโอ้ซิลเวอร์อย่างนี้ก็ได้อยู่ 0.8 0.6 อิเล็กตรัม
อิเล็กตรอนดีนะ 0.6 อืมโหแต่ว่าอีกนานแหละกว่าเราจะได้อิเล็กตรอนจริงป่ะเฮ้ยจริงจริงป่ะจริงเหรอแน่หรือพี่นนท์จะบอกว่านั่นกับไก่ใช่ไหมไม่นั่นไม่ไม่จากร่อนของนี่แหละครับเฮ้ยดูดินี่ไงเฮ้ยผมเพิ่งเห็นว่าแต่ละอันเนี่ยมันมีเอฟเฟกต์ที่แตกต่างกันด้วยอ่ะใช่แล้วหูแบบอันนึงก็คือแบบใช่อิเล็กตรอนนี่อะไรช็อคกิ้งยิงไปปุ๊บศัตรูจะชาร์จอ๋อมันวิ่งแล้วมันจะชาร์จแล้วยิงอ๋อเหมือนเดอะแฟลชวิ่งแล้วมันชาร์จพลังไฟฟ้าแล้วช็อตใส่โฮลี่ก็ยิงทะลุดันเดฟผมลาตายมันเยอะเกินไปเฮ้ยน็อตเลสปอร์ตเดี๋ยวโอเคโอเคเดี๋ยวนะ blocking block fire damage salami wash off โอเคผมอยากทำอิเล็กตรัมก่อนนี่เป็นของขนาดเป็นของพื้นฐานนะเราอยากทำอิเล็กตรัมเลยอ่ะซึ่ง okay, ทำได้ครับในเรามีความหวังแท็กมาที่กล่องนี้ครับ มีความหวัง อันนี้เห็นไหมอันนี้คืออะไรซิลเวอร์เห็นซิลเวอร์ใช่ไหมหยิบมาหน่อยเอามาหมดเลยก็ได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ทองใช่ครับทองอยู่ตรงนี้นั่นก็หมายความว่านั่นหมายความว่าปิดเครื่องนี้ก่อนปิดเครื่องนี้ก่อนใช่ถูกต้องทำไงวะปิดก่อนปิดทุบเอาโหนดออกเอ้ยไม่เอารีเวิร์สสับข้างบนไปช่วยเออพอดได้ไม่ทันแล้วพอดละเดี๋ยวจะทำให้ทำรีเวิร์สปุ๊บปั๊บปักโอเคโอ้โหเขาเร็วกว่าสองอีกด้านอีกด้านมันก็น่าจะเป็นอันเดียวกันวะมันส่งสัญญาณเข้าไปที่เซียร์สโตนต้องลองดูไม่ลองดูได้ดิได้ไงอ้าวมันไม่ได้เหรอไม่ได้ฮะอ้าวอีกหนึ่งปั๊บอ่ะโอเคไหมหยุดไหมรอหยุดแล้ว712แล้วหยุดพันแล้วหยุดโอเคแล้วโอ้โหแป๊บนึงนะได้อยู่ใส่เข้าไปหมดเลยนะหมดเลยเหรอใส่เข้าส่วนนึงอันเอาเดี๋ยวนะครอสโบว์3สามก่อนแล้วกันปึ๊บๆคู่เลยใช่ไหมฮะมันใช้สามส่วนเออมันเดี๋ยวนะใช้ใส่ไปสามแล้วกันโอเคฮะคู่อย่างละสามกันไปอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะรวมไปเลยอย่างละสามถูกต้องครับถูกต้องแล้วเดี๋ยวมันก็จะแบบฟืดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่มันจะเนี่ยมันมารอที่ซิลเวอร์ใช่ไหมอ๋อโอเคใช่แล้วเดี๋ยวพอทองมาปุ๊บเนี่ยมันจะกลืนเป็นเนื้อเดียวกันเฮ้ยโอเคเหล็กกำลังกลืนฮะกำลังไหลโมเทนอิเล็กตรอนกำลังรวมอร่อยไหมโอ้อร่อยกลืนนะฮะถ้าไม่อร่อยจะคายนะครับได้โมเทนอิเล็กตรอนแล้วอิเล็กตรอนเริ่มลงมาแล้วนะครับโอเคทีนี้โอ้เรียบร้อยผมว่าเราเพิ่มเดรนหน่อยเราเพิ่มเดรนไอเซียบริกหายไปไหนหมดบริกอยู่ในอ๋ออยู่ตรงนี้โอเคฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตรงนี้ก็อยากได้โต๊ะครับทำเนาะทำจัดนี่ได้แล้วโอเคผมอยากได้กอกน้ำอันนึงโอเคกอกน้ำอยู่ในกล่องฮะเฮ้ยแล้วมันไม่หายใช่ไหมเนี่ยทุบไม่หายมันจะเซฟให้มันเซฟด้วยอ่ะมันเซฟดีจังบรอยใช่แล้วเราเอาก๊อกน้ำฟอร์เซตอยู่ไหนวะทำเพิ่มแป๊บฟอร์เซตอ๋อมีอยู่ฟอร์เซตโอเคแล้วก็โต๊ะแคสติ้งโอเคครับโอเคมีอยู่พอดีฮะมาตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ก่อนอื่นเราต้องไปเอาโครงเดี๋ยวนะเสียงหรือเสียงเล่าอ้างอีกแล้วก้านเบื่อบอกลึกตื้นก็ได้นาคีมีพิษเพี้ยงก็ได้โครงอ๋อโครงโครงไปที่โต๊ะแพทเทิร์นอย่าเล่นเยอะหมื่นครับผมไม่ทันโอเคเอ้ามาที่โต๊ะแพทเทิร์นเราต้องการโอ้โหแพทเทิร์นหมดด้วยอ่ะแพทเทิร์นหมดด้วยแป๊บนึงเราจะกลัวทำไมในเมื่อเรามีไม้เราแบบไก่ทำให้เราได้ตลอดเราเลี้ยงไก่ไม้ด้วยป่ะเนี่ยใช่ล็อกชิคเก้นอย่างนี้ต้องมีกุญแจแล้วล่ะทำไมครับเพราะมันล็อกอยู่เอ๊ครับผมเอาวันละนิดจิตจำใสผู้ชมบอกอย่าเล่นอีกเลยนะเล่นเกมไปเงียบๆไปโอเคเอาแท็กอยู่ไหนอ๋อโอเคลอยอยู่ผมเห็นแต่เงาเมื่อกี้ผมมองเงี้ยผมเห็นแต่เงาแล้วไอ้คำว่าคอปเปอร์สโตนมันบังตัวแท็กพอดีเมื่อกี้นึกว่าเฮ้ยหายแล้วเหรออ๋อเรากดเอาโบลิมออกมาอันนึงโอเคฮะลิมมาฮะโบลิมแล้วอะไรอีกวะนะผมเปิดดูหนังสือแป๊บนึงนะเส้นใหญ่ใช่เส้นใหญ่ออกมาเรามีเยอะใหญ่ให้กันมีเยอะใหญ่เฮ้ยto crossbow ขอโทษนะแป๊บนึงนะแล้วก็tough binding เป็นรูปกากบาทใหญ่ๆ tough binding นี่แล้วก็ tough rod เป็นรูปก้านใหญ่ๆเดี๋ยวดูก่อนอันนี้ใช่ครับ tough two rod มาโอเค
มาที่อ่าฮะผมต้องใส่ทองเข้าไปอีกใช่ไหมคงโอเคเพื่อให้มันมาเป็นโครงผมใส่ทองเลยนะใส่ไปเยอะเลยโอเคโอเค6อันนะฮะได้ครับโอเคฮะ6อันโอเคโอเคน่าจะได้โอเครอนะผมว่าเติมเข้าไปอีกเดี๋ยวไม่เอาสิไม่เอาอย่างนั้นอ่ะเหรอเปลืองเหรอเปลืองเหรอเปลืองเอ้ยใช่ใส่ไปเหอะจริงๆเพราะอะไรเรามีไก่เพราะว่าไก่ใช่ไก่ไม่ต้องกลัวใส่อะไรเข้าไปดีฮะอันนี้ใส่ทุกอย่างอันนี้เอาเออว่าโทษเอาแพทเทิร์นกลับมานี่ก่อนขอโทษครับวันนี้มึนเป็นไรไม่รู้วันนี้โอเคแพทเทิร์นโอเคฮะเราจะเอาคอบเบิลสโตนวางโอเคฮะยัดเข้าไปในนี้แป๊บโอเคอ๋อใช่ใช่ไว้ในนั้นโอเคทับทูรอดอันนี้ผมหยิบทับแล้วปุ๊บโอเคแล้วก็ทับไบดิ้งผมหยิบแล้วโอเคเอาโบลิมออกไปโอเคหยิบสตริงไม่ต้องครับผมเพราะว่าสตริงเราจะไม่ได้เข้าเตานั้นโอเคมาทีละอย่างแล้วก็เลือกโกอองมอเทนโกกดโกโอเคกดเลยได้ไหมได้ไหมโอเคหยิบออกเราได้มาสเตอร์ปรินเตอร์เรียบร้อยนะฮะอุ๊ยโทษครับสายทับรถ okay. ทับไบดิ้งก่อนก็ได้โอเคโอเคฮะมาสเตอร์ปรินเตอร์ครับแม่พิมพ์แม่พิมพ์นะครับ ไม่ใช่เราไม่ได้พิมพ์นะครับอ๋อแม่พิมพ์นะปอกแม่พิมพ์เวิร์ดอยู่ได้แล้วอีกอันนึงใช่ไหมฮะใช่ครับโอเคฮะแหมเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยสบายเนาะ F7 โอเคฮะได้อยู่โอเคครับโอเคต่อไปทำยังไงต่อฮะเราจะเอาอิเล็กตรอนเนี่ยมาทำเป็นโบลิมดังนั้นเราใส่แคสที่เป็นโบลิมลงไปโอเคซึ่งอยู่ที่ผมนี่ว่ะโทษครับอยู่ที่เราอยู่ที่เราโอเคโอเคเอานี่ออกก่อนนะแล้วลงนี่นะแล้วเราก็จะใส่ด้วยอิเล็กตรัมครับอ๋อโอเคนี่อิเล็กตรัมกดเลยกรึบกรึบปึ๊กปั๊กคือจะใช้อย่างอื่นก็ได้นะคุณผู้ชมแต่ว่าพอดีผมอยากลองอันนี้อยู่พอดีอ๋อโอเคเสร็จยังหยิบเลยเสร็จแล้วอีกอันของผมโอเคแล้วทีนี้แหละครับอาวุธจะเด็ดมากเด็ดมากนะฮะครับต้องกินน้ำ okay. เยอะๆนะครับอันนั้นมันเผ็ดอันนั้นเผ็ด เอาสักหน่อยนึงเอาอะไรอีกเอ่ยต้องใช้ทับบายดิ้งซึ่งทับบายดิ้งเราจะใช้เป็นอะไรดีวะกระดาษเอ๊ะขอดูหนังสือก่อนมัน okay. ต้องดูเวลาเช็คเงี้ยเนาะอ่าฮะโบ material ดูโบ material ไม่ได้แล้วเพราะว่านี่มันเป็นที่แค่โครงมันแต่ว่าเราจะดูที่true material ทั่วไปแล้วเราก็ลองไล่ตั้งแต่ไม้ hardwood wood จักรวุฒิจักรวุฒิทวุฒิทวุฒิโอเคกับจะดีอยู่ไหนนะลองดูเรื่องที่มันเป็นเขียนว่าเป็นเอ็กซ์ตร้าตัวไหนให้เยอะๆให้ผลดีๆผมจำได้ว่ามันจะมีของดีๆอยู่นะกระดาษก็ได้อันนี้หมวด True Material ใช่ไหมฮะ True Material ใช่ครับกระดาษก็น่าจะดีกระดาษชาวบ้านเขาเอ็กซ์ตร้ากันมากที่สุดเลยนะ Modifier ใช่ไหมฮะใช่เราเพิ่ม Modify กระดาษแล้วกันเลยครับ Paper ครับมีไหม Paper Macheเดี๋ยวทำไมอันนี้จะทำอุปกรณ์อันไหนเนี่ยทำทัฟบายดิ้งครับกากบาทตัวกากบาทแต่ว่าเมื่อกี้เราทำแม่พิมพ์มาซึ่งมันไม่ต้องใช้ ใช้ตรงนี้มาทำที่โต๊ะนี้แต่มันอยู่ในเอ็กต้าใช่ไหมมันอยู่ในเอ็กต้าอยู่ในทูแมทเทเรียลใช่ไหมแล้วก็กดไปที่กระดาษแล้วก็ดูที่คำว่าเอ็กซ์ตร้าดูรับบิลิตี้15ก็จริงแต่ว่าไรต์เทเบิลคือเขียนเพิ่มได้คือได้โมดิฟายเออร์เพิ่มนะเราจะใส่ของได้ดีกระดาษโอเคฮะพวกคูณเนี่ยได้ดีแต่ว่าเนี่ยคือผมอิจฉามากนะเพราะว่าในเวอร์ชั่น 2.4 กระดาษมันโดนแบนห้ามใช้โคตรแย่เลยผมเอากระดาษมาละเอ็นเดอร์แมนพี่นนท์2ตัวด้วยคือมันน่าตีมากเลยเนาะผมอยากจะบอกอะไรให้ฮะตั้งแต่ที่เราที่พี่นนท์ได้เอ็นเดอร์เพิร์ลมาเนี่ยฮะเอ็นเดอร์แมนนี่ตายตามจุดต่างแค้นเหรอแค้นตั้งเล่าก็คือโอ้โหเอเดอร์แมนเนี่ยก็คือมันนี่ไงได้อีกแกก่อนหน้านี้เหรอฆ่าไป 4-5 ตัวไม่ตายเลยไม่ดรอปเลยอ่ะแล้วที่สำคัญฮะเอเดอร์แมนนี่ก็คือแบบโดนฝนตายบ้างอะไรบ้างเงี้ยคือมันเกลื่อนเต็มพื้นเลยบอกเลยอ่ะเอเดอร์เพิร์ลดรอปทุกตัวที่เคยแบบมีหลังกล้องอ่ะอะไรวะอะไรวะมันไม่แบบไม่เข้าข้างผมเลยโชคชีวิตโชคชะตาอะไรเงี้ยดรอปอีกแกอะไรวะเห็นว่าทีได้แล้วก็ได้เอาดูดิฮะเกมมันกวนมากนะได้รูทแบ็กด้วยเอาคุกกี้ไปกินกันอะคุกกี้เสียงทายฮะให้คุกกี้ทำในกันแซลมอนดิบด้วยนะคนเราก็ซูชิใช่ไหมจริงๆแซลมอนโดนทิ้งเถอะนะครับได้ธงสีดำมาอันหนึ่งโอเคเอะกระดาษอยู่ที่โต๊ะนี้แล้วก็เอาทับไวดิ้งใส่ไม่พอ
เดี๋ยวมาฮะไปเอากระดาษเพิ่มเติมได้เลยเสน่ห์ใช่ไหมเสน่ห์เสน่ห์เสน่ห์ของดีมากเลยอ่ะโตเร็วเร็วนะดีมากเอามาเยอะๆนะเยอะๆเลยมันก็มีอยู่เท่านี้แหละฮะครับมันก็มีเท่านี้เอามากกว่านี้ไม่ได้โอเคฮะนี่คือกระดาษทั้งหมดที่มี15แผ่นจำว้าวว้าวว้าวอ๋อขอโทษต้องมาที่นี่นี่หว่าลืมมาที่นี่เติมเลยโอเคเอาไปคนละหนึ่งอันอ่ะเรียบร้อยโอ้โหหมดเลยหมดเลยว่ะโอเคเรามีโครงอิเล็กตรอนแล้วอยู่ที่แท็กใช่ป่ะแล้วก็จะมีใช่ฮะต่อไปอีกอันนึงอีกอันนึงมันเป็นอะไรนะลืมอ่ะเดี๋ยวขอดูนะนี่ไงทูรอดเนี่ยไอ้แท่งอ๋อทับรอด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 เราใช้อะไรดีอ่ะเหล็กเอาอะไรทับก็ได้อ่ะฮะมันก็น่าจะหนักด้วยเหมือนกันเอาไม่ใช่ทับเออครับผมเหล็กทับแล้วกันเหล็กแล้วกันมีเหล็กแบบเหล็กจากไก่ก็ได้วะทับรอดมันแมทเทียลเท่าไหร่ดูให้หน่อยในแม่พิมพ์หยิบออกมาดูหน่อยทับรอดแมทเทียลแมททับทับนึงนะฮะสามฮะสามงั้นผมก็ใส่หกโอเคอันนี้คือทำจากเหล็กเอาใช่ไหมฮะดีที่สุดใช่ทำจากเหล็กไม่ดีสุดแต่ว่าใส่ไปก่อนเดี๋ยวมันมีอัปเกรดทีหลังเปลี่ยนได้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 โอ้ยนี่คือทิงเกอร์ใช่ไหมทิงเกอร์ครับผมเดี๋ยวแล้วมันจะรวมกับเหล็กมันมันจะรวมทองป่ะฮะอ๋อไม่รวมอันนั้นเป็นแลกเงินไม่รวมจริงได้เลยครับนี่เราเตาสูงมากสูงมากโหทำไปได้ไงก็ไม่รู้อะแท็กอะจะไม่เกรงใจสูงกว่านี้อีกแต่พอแล้วมันแค่นี้มันก็ใช้งานแบบไม่หยุดไม่หย่อนละไม่ไหวละโอเคลองกดเตาแล้วเราแบบเราลองเลื่อนไอ้ลูกกิ้งเมาส์ลงมาเรื่อยๆคือแบบโอ้โหเมื่อไหร่จะสุดวะอะไรเงี้ยเยอะมากจนแบบเกินอะใช้ตะกอบาเอาแล้วล่ะโอเคใช่เอามาไอออนกดเลยปั๊บไปทบไปเปิดหนังสือโอเคโอเคโอ้โหเหล็กกระร้อนอุ้ยร้อนอุ้ยหลุดเฮ้ยหูหลุดมือด้วยมีร้อนหลุดมือโอ้โหเท่ว่ะอันนี้ผมถือแล้วกันเอาไม่พอเหรอทำไมอ่ะเอานั่นสิทำไมไม่พอผมยังมีอีกเหลืออีก2โอเคโอเคเราได้ละโอเคพอดีป่ะฮะพอดีโอเคฮะยอดเทียมกระเทียมดองเอาเลยครับหยิบมาเลยครับโอเคทับรอดนะครับฮึบโอเคฮะเสร็จแล้วสตริงเนี่ยให้เราเปิดหนังสืออีกรอบนึงครับฮะเปิดไปที่หัวข้อ bow materials ที่เป็นลูกธนูนะโอเคฮะแล้วเราก็เลือกที่คำว่าfishing bow string ก่อน bow string อ๋อ bow string bow string มันจะมีเพราะว่าวัตถุดิบที่ทำได้ให้ดูหน้าขวาก่อนมันจะมีสตริงมีสลามไวน์แล้วก็มีเฮมไฟเบอร์ดูดิทุกอย่างหนึ่งหมดเลยกากจังวะคือมันถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่กว่านี้หรือแบบบางมอดที่มันลงเพิ่มได้มันจะมีพวกแบบเส้นใยพิเศษที่มันเอามาทำแล้วเร็วกว่านี้ถ้ามันไม่ได้ก็ใช้สตริงธรรมดาปะเออไรวะผิดหวังจริงเลยวะเออเปลี่ยนตรงนี้เป็นโบสตริงเนาะแล้วก็หยิบคนละอันครับหนึ่งอันฮะโอเคเรียบร้อยหนึ่งอ่านโอเคทีนี้ประกอบครับมาที่โต๊ะนี้ครับโอเคฮะเลือกหัวข้อเป็นโบเลือกให้แล้วใส่เลยครับใส่นะฮะป้องอย่าเพิ่งหยิบออกมานะดูก่อนโอเคป้องดูซิ durability 131ถูกมากคือว่ามันเหมือนกับมันค่อนข้างอ่อนแออ่าฮะใช่เพราะว่าเราใช้กระดาษเป็นตัว tough binding ใช่ฮะแต่ว่าต้องมีแต่โอเคมันน่าจะใช้ได้แล้วเดี๋ยวไม่แน่ใจเดี๋ยวไว้ลองดูอีกทีนึงตอนที่เราเอาทับไวดิ้งเป็นอย่างอื่นโอเคได้มันอาจจะดีแต่ไม่เป็นไรอนาคตเราก็ตีบวกได้พวกนี้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับเฮ้ยไม่มีลูกธนูไม่มีลูกไม่มีธนูโอเคเปิดหนังสือครับผมอีกแล้วเหรอตอนนี้ใช่ตอนนี้หน้าไม้ดีแล้วแต่ว่าเราขาดลูกดอกดูที่โบว์แมทเทียลโอเคดูที่แอโร่ชาร์ปแล้วทีนี้โอเคไหมแอโร่ชาร์ปเนี่ยคือก้านของลูกหน้าไม้เราจะมี2ส่วนนะมีส่วนที่เป็นก้านกับส่วนที่เป็นหัวลูกศรที่มันจะไว้แบบเคลือบไว้แล้วยิงมีก้านกับหัวลูกศรก้านเนี่ยผมแนะนำให้ใช้ถ้าเป็นไปได้นะเดี๋ยวอนาคตจะมาใช้เราจะใช้ไอเทมที่ชื่อว่า End Rod มีป่าววะตอนนี้เรามีไหม End Rod เราจะมีได้ไงอ่ะไม่รู้สิเราอาจจะผสมได้ป่ะไม่รู้เหมือนกันลองเซิร์ชดูสิมี End Rod ไหมโอ้โหคอร์ลัสฟุตเอ้ยมีช็อกเกอร์เพิร์ลมีไม่มีทำป่ะทำเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องรอมันโตอ่ะไม่มีโอ้โหเราไม่มีคอร์ลัสฟู้ดเหรอ NS โอ้เรามีโอเคเรามีเอ็นสโตนโอเคเรามีเอ็นสโตนโอเคฮะคอร์ลัสฟู้ดอยู่ไหนอีเดอะโกโก้ฟู้ด
เอ็นรอดมันต้องป๊อปโคลัสคอรัสเรามีไม่ใช่หรอเฮ้ยเราเคยได้นี่ใช่ไหมเราได้จากอะไรนะก็ตอนนั้นเรานั่งล่อนเอ็นสโตนอยู่ว่าให้ไปไหนแล้วล่ะอยู่ในนี้ปะเกี่ยวกับคอรัสไม่หรอไม่รู้สินะอืมมันมีแต่ป๊อปเจอแล้วเฮ้ยถ้าเราลดน้ำต้นไม้มันจะช่วยไหมต้องลงเฮ้ยไม่รู้อะเฮ้ยกันลดเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเริ่มเลื้อยแล้วเอ้ยเดี๋ยวยังไม่จบเพลงเท่านี้ทุบครับปังเอ้าแล้วตัดต้นข้างล่างด้วยได้เป็นดราก้อนไอเพิ่มเติมดราก้อนไอเหรอต่อก่อนไปต่อฮะรอให้มันแยกหัวก่อนโอ้วางใหม่ที่เดิมเหรอใช่ไม่เคยทำอย่างนี้เลยโอ้พี่นนท์จริงปะมีแต่รื้อต้นตลอดใช่จริงไงแยกหัวละเออโอเคนี่ไงนี่ไงแยกแล้วนี่คุณผู้ชมคุณผู้ชมไปดูวิดีโอที่แท็กเคิลทำนะครับวิธีการปลดลิมิตนะครับโอ้โหนี่ไงปลดลิมิตแล้วโอเคโอ้คุณผู้ชมครับใครมีคอรัสรุ่นนะครับรีบร่อนให้ได้นะครับผมบอกเลยว่าดีที่สุดในโลกนะครับจริงเหรอโอ้โหจริงครับจริงครับจริงพี่นนท์เอ็นสโตนพี่นนท์ต้องไปสองแป๊บนึงมันมีเราทำเอ็นสโตนเพิ่มอีกไหมฮะทำได้อีกครับไม่มันยังเหลืออยู่หรือเปล่าในกล่องอะไรเงี้ยฮะลองเดี๋ยวเช็คก่อนนะโอเคนี่ไงแล้วพออย่างเงี้ยแบบมันก็ได้แบบทวีคูณอย่างนี้แหละไม่ต้องทุบระวังใหม่หรอกปะโถอ๋อยอดเยี่ยมเรามีดัสที่ร่อนได้โกลสโตนอยู่ที่จะทำเอ็นแล้วไอ้เจ้าหน้าหนามีไหมอ่ะไอ้เขาเรียกอะไรนะเรียกอะไรผงโกลสโตนผงโกลยังไม่มีเดี๋ยวร่อนแป๊บนึงได้แน่โอเคได้ฮะเอาเท่าไหร่เอาเอ็นสโตนอีกเท่าไหร่ก็ต้องถามว่าต้องการเอ็นรอดเท่าไหร่นั่นแหละฮะอ๋อต้องการเอ็นรอดแบตแมททีเรียลมันใช้เท่าไหร่อ่ะดูซิก็คือมันใช้โคตรมันใช้ไอ้นั่นอะแอโรชาร์ฟเอ็นรอดเอต้องไปดูที่แพทเทิร์นแอโรเนี่ยชอบเวลามันแตกหัวออกมามันแบบมันเยอะมากอะใช้อย่างละ2ครับคนละ2อันอืมแล้วเราต้องการกี่ดอกล่ะใช่มั้ยล่ะก็ต้องอันเดียวไม่ใช้แค่2อันนั่นแหละเพราะว่ายางนี่มันแค่ส่วนเดียวอ๋อส่วนเดียวยางใช่เอารวมประมาณรีบไม่เวลาเราเพิ่มจำนวนลูกดอกเราไม่ได้เพิ่มตรงนี้เดี๋ยวมันมีวิธีเพิ่มอีกทีว่าเราเปลี่ยนชื่อแพทเทิร์นคลิปจากไปเนเธอร์มาทำอาวุธดีกว่าทำอาวุธเตรียมไปเนเธอร์แล้วกันเออเตรียมไปเนเธอร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆอาวุธพวกนี้มันก็น่าสนใจแหละเนาะใช่แต่คุ้มค่าแน่นอนผมบอกเลยว่าผมจะไม่ไปเนเธอร์แบบเราไม่มีทางสู้นะครับเราต้องทำให้มันไม่มีทางสู้อ๋อมันไม่มีทางสู้อ๋อใช่ว่าเราสู้มันไม่ได้เราจะต้องไปแกล้งมันที่นู่นทุบเลยนะทุบเลยไม่ต้องเวนไมนิ่งก็ได้โอ้โหบานสนุกฮะสุดยอดเลยอ่ะเก็บกล่องไหนอ่ะกล่องใกล้ๆเครดมุมนี้แล้วกันเครดมุมนี้ที่เดิมโอเคฮะโอเคดราก้อนอายโอเคเดี๋ยวฮะโอเคโอเคครับเราต้องทำเอ็นรอดทำให้ผมหน่อยได้ครับวิธีการทำเอ็นรอดก็ใช้คอรัสฟุตกับไอ้เจ้าไอ้เนี่ยมาผสมกันเนาะเชลเกอร์เพิร์ลจากครัชเอ็นโซนมันมีดีนี่มีกล่องดับเบิ้ลกล่องดับเบิ้ลนี่กล่องดับเบิ้ลนี่ครับเชลเกอร์เพิร์ลอยู่นี่หกอันโอเคเติมมันทำไงนะลืมไม่ใช่ละมันต้องเป็นคอรัสฟุตนะโอเคครับผมไม่น่าจะว่าต้องใช้ส่วนเชลเกอร์เพิร์ลก็คือได้จากการล่อนไอ้เจ้าอะไรนะcrush end stone เอา end stone ไปทุบอ้าวอย่างน้อยโอเคฮะเราได้ end rod เรียกนี่โอเคโอ้โหสวยครับผมดีมากทีนี้เราก็จะมาสร้างแพทเทิร์นที่ชื่อว่า arrow กันนี่ arrow sharp เอา arrow sharp ออกมาเอา arrow sharp วางตรงนี้แล้วเราก็เอา end rod ลงไปเลยครับอ่ะโอเคสักครู่ฮะend rod มันมีความแข็งขนาดนั้นเลยเหรอไม่รู้เหมือนกันอ่ะฮะได้ไหม6 n rod เหรอ material 6 n rod ลองหยิบดูสิกดเลยนะกดเลยอุ้ยได้มา3จริงๆเท่าแค่2พอโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอีกอันนึงไม่สาธิตไงทำเก็บโอ้ลดน้ำหมดนะให้กำลังใจโอ้โอเคก่อนอื่นเนี่ยเก็บไป1อันก่อน n rod 1อันไม่ได้ใช้โอเคโอเคครับทำไมผมถึงให้ทำ n rod ครับเปิดหนังสือครับครับผมครับผม2 Abow Material ครับ Arrow Sharp ครับคลิกไปที่ Endrod นะครับคุณจะทำอย่างอื่นทำไปเถอะนะครับ Modifier ตัวอื่นดีกว่าเยอะแต่ทำไมผมถึงทำ Endrod ลองแต่ที่ความสามารถ End Speed Quantum Speed Projectiles คือกระสุนย้อยจะ Travel ไปที่เป้าหมายแบบตรงๆทันทีนั่นหมายความว่ามันจะไม่แบบโค้งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่โค้งเป้าอยู่ที่ไหนเล็งที่นั่น
โดนที่นั่นอย่างนี้มันเหมือนยิงดีกว่ายิงปืนอีกนั่นอะถ้าปืนกระสุนมันยังลงใช่ไหมแต่นี่คือแบบเหมือนแบบไม่โดนไร้แรงโน้มถ่วงอะใช่ถูกต้องดังนั้นกระสุนหนักแค่ไหนก็ไม่มีปัญหาเลยปกติเวลาเราทำอาวุธทิงเกอร์ต้องคำนวณความหนักของกระสุนเพื่อว่าเจาะเกราะอะไรอย่างนี้ด้วยมันจะตกเร็วแต่นี่ไม่ต้องนะครับมีอะไรแต่ข้อเสียก็คือโบนัสแอมโมแค่หนึ่งก็คือได้กระสุนน้อยแต่ไม่ต้องห่วงเราใช้ไม่หมดอยู่แล้วต่อไปเราได้ตัวก้านมาแล้วเราต้องเอาก้านไปเคลือบอุปกรณ์ที่ทำให้ยิงแรงทีนี้เปิดหนังสืออีกแล้วโอเคครับหนังสือทั้งวันเลยครับแน่นอนอ่านเกิน7บรรทัดชัวร์นะครับผมบอกเลยครับผมทีนี้ไปที่ Tool Material โอเคฮะแล้วก็ไล่ดูไปเรื่อยๆดูที่ดาเมจแล้วตอนนี้ดูที่ Hate Attack Attackอะไรที่มันดาเมจแรงๆที่เราสามารถใช้ได้นะครับ Obsidian 4.2 อะไรเงี้ย Prismarine 6แต่ว่าไม่ค่อยมี Prismarine ตอนนี้ Firewood อย่างงี้ Magma Slam ยังไม่มีอะไรเงี้ยลองดูซิว่าอันไหนแรงสุด Manulin อาจจะแรงมากแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีอนาคตเราจะมาเปลี่ยนลูกดอกกันSteel ได้ไหม Steel 6ลำบากลำบากเหรอไหม Steel เรามีของนะน่าจะมีนะมีอะไรอ่ะลองสติลอ่ะลองดูสติลดิ ST ลองดูได้ดิมีปะเอาไม่มีหรอสติลมันต้องเอาไปเดี๋ยวนะสติลอินก่อนนะสติลอินก่อนอิมเมอร์ซีฟสติลขั้น4เดี๋ยวนะอ๋อไม่มีใช่ไหมมันต้องเป็นไก่โอ้แป๊บนึงนะอ่ะรอโอ้โหโอเคนี่ไงมันต้องใช้คลาสอ่ะมันต้องปั่นอ่ะโอ้ไม่ได้หรอกโอเคเดี๋ยวผมค่อยไปเลี้ยงไก่มาทีหลังเอางี้เอาวัตถุอะไรก็ได้ที่น้อยกว่าสตีลแต่ว่ายังยิงได้อยู่มีไหมโอเคเมื่อกี้มันไฟวูดอ่ะ 5.5 ใช้นี่ดีกว่าพี่หนอใช้นี่ดีกว่าออฟซิเดียนออฟซิเดียนเท่าไหร่ค่อนข้างเยอะอยู่มั้ง 4.2 เองมีเยอะกว่านี้เหรอเออไฟวูด5เดี๋ยวลองเซิร์ชดูก่อนว่าทำได้ป่ะทำได้ฮะวิธีการทำฮะก็คือนี่ง่ายมากขอนำเหนือฮะมาอย่างไรเอาอีพวกนี้ออกก่อนอ๋อก็คือเราต้องก็คือเนี่ยนี่ในไอ้ casting biscuit โอ้โหเบสินอ่ะแป๊บนึงนะ empty อยู่ไม่ต้องทุบทุบไม่ออกมาไม่ต้องทุบไม่ต้องทุบแต่ว่าเราจะสร้างเพิ่มอีกอันนึงแยกไว้ต่างหากเราไม่ทุบแล้วจังหวะนี้เราทำเพิ่มอย่างเดียวได้ faucet โอเคโอเคฮะตรงนี้แล้วกันครับข้างๆเพราะมันเป็นเรนเดียวกันอ่าโอ้โหบอกเลยดีต่อไปฮะเอาไม้ใส่เข้ามาในนี้แล้วก็ลาวาต้องหาลาวาลาวาเหรอลาวาลาวานี่ไงถังนี่ไงล่ะลาวาผมไม่แน่ใจว่าเราจะเอาลาวาใส่เข้าไปยังไงเนี่ยสิงงไหมโอ้เข้าใจเดี๋ยวนะไฟวูดเอาลาวาใส่เข้าไปลาวาผมมั่วได้ไงก็ไม่รู้ถ้าเราเอาเบลส์พาวเดอร์ใส่เข้าไปมันจะเทสฮะหรืออ๋อหรือไม่ก็เอาทรานสเฟอร์โนดฟลูอิดดูดเข้าไปเออได้ไหมเดี๋ยวผมลองทำดูแทงเราหาแทงสักอันหนึ่งมาทำหรือไม่ก็บาเรลไงบาเรลเราทำบาเรลแบบต่ำสุดอันนึงก่อนมันเอ้ยมันชื่อออดรัมขอโทษครับดรัมสโตนดรัมพอแล้วเดี๋ยวผมทำแป๊บนึงนะแป๊บเดียวอดใจรออีกนิดนึงอ๋อนี่ไงพี่นนท์ได้แล้วนี่ไงอ้าววิธีการทำก็คือเนี่ยฮะตักตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ยัดเข้าไปทางเดิมนี่ไงอันเนี้ยก็คือตักลาวาใช่ไหมฮะแล้วก็คือเราคลิกเอาถังนาลาวาเนี่ยคลิกขวาที่เจ้าเนี่ยคือไอ้เจ้าเนี่ยมันเข้าก็ได้ออกก็ได้ใช่ฮะเราคลิกที่เรนนี่ไงเข้ามาในระบบเข้าไปเลยเหรอเออนี่ไงเอากดเอามามานี่แล้วศิลปะของความมั่วเฮ้ยเออตอนแรกผมกะจะเอาแบบว่าเอา transfer node fluid ดูดกลับเข้าไปอะไรเงี้ยมาแล้วโอ้เฮ้ยโอเคอีกอันนึงใช่ไหมมันต้องใช้กี่อันอ่ะต้องถามก่อนเออว่ะ material and you พี่นนท์ดูสิมันใช้กี่อันอ่ะลาวไฟวูดไฟเออต้องไปดูที่นู่นต้องไปดูที่นู่นไปดูที่นี้เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะครับอ่ะที่นี่ที่นู่นที่นั่นมันใช่นี้เปล่านะ arrowhead ไม่ใช่วังเดี๋ยวนะแป๊บนึงผมดูเรื่องโบก่อนโต๊ะ two station ดูที่หัวข้อโบคอเป็นโบ2อันดังนั้นน่าจะเท่ากับโบคอนี่แหละโบคอเมื่อกี้มันใช้เท่าไหร่ดูซิแพทเทิร์นโบคอน่าจะใช้2ครับ2โอ้โหผมทำมาแล้ว4แล้วเนี่ยเอาก็ดีแล้วว่าจะมีผมด้วยไงดีโอเคเนี่ยพี่นนท์แต่ผมแปลกใจอย่างนึงคือไม้กับลาวามันร้อนถูกต้องไหมมันควรจะไหม้อ่ะแต่ทำไมมันไม่ไหม้ล่ะมันคือถ้าที่มันควรจะไหม้แต่มันไม่ไหม้มันมันก็เลยไม่ไหม้เพราะมันไม่ไหม้ไงทั้งที่มันควรจะไม่ไหม้โอเคพอละเราพอแค่นี้แล้วไงต่อไฟวูดอ้าวไม่รู้ฮะก็ต้องไปที่เตาอันนี้ป่ะต้องมาที่ไฟวูดอ๋อต้องเอาเบลส์พาวเดอร์ล้อมกับลาวาวูดอีกทีนึง
เอางั้นเราก็ต้องไปเนเธอร์ดิไม่ใบพาวเดอร์ป้อนของพวกนี้มีนี่เต็มเลย64ฮะโอเคโอเคมาคัฟฟิ้งคัฟฟิ้งเดบิวคัฟฟิ้งคัฟฟิ้งโอเคคาราชชูอ้าวโอ้ไม่ใช่โทษไม่ใช่ล้อมแค่นี้อ๋อโอเคครับขอโทษอ่ะยืมมาเลยไปแล้วไงอ่ะมันเอาไปทำมันจะเคลือบยังไงวะอ้าวนี่กึ้งโอเคนี่ไงมันคือมันคือผมเฟลอ่ะเฮ้ยจริงเหรอมันไม่ใช่โลหะดังนั้นมันเคลือบไม่ได้ไงออฟซิเดียนก็ใช้ไม่ได้เพราะมันเคลือบไม่ได้มันต้องเป็นโลหะที่เคลือบได้อ่ะที่เคลือบหัวมันอ่ะมันก็เหล็กอย่างเดียวแล้วกันใช่ไหมเหล็กธรรมดาเลยใช่ไหมซิลเวอร์มีไหมยังมีซิลเวอร์เหลือป่ะมันได้แท็ก5ซิลเวอร์อ่ะมีเศษซิลเวอร์ไหมมีเฮ้ยแต่ถ้าใส่ลงไปตอนนี้มันจะกลายเป็นผสมทองอะเนี่ยไม่เป็นไรเอาทองออกกดทองออกใช่โอเคฮะ6บล็อกใช่ไหมฮะจริงๆมีสลามด้วยแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปหาไม่ทีในสลามโอเคฮะนี่ฮะกดล็อกไอ้เจ้านี่นี่เนี่ยเฮ้ระบายทองออกมาครับนี่โอเคเฮ้ยแต่เมื่อกี้แปลกมากเลยเอาไฟยัดเข้าไปเออเจ๋งเออเจ๋งมากนี่แต่เกมโอเคเอาทองออกมาก่อนนะทองใช่ฮะกำลังฮะโอเคโอเครอ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 เออเราช่วยกดด้วยไหมได้ไหมเนี่ยได้อยู่ใช่ไหมทำไมอ๋อในนี้มันมีนั่นอยู่โอ้กดกดฝั่งนู้นกดฝั่งนู้นโอเคฮะโอเคครับออกหมดยังเรายัดซิลเวอร์เลยไหม เรามั่นใจว่าเรากดทันไหม สี่อินกอดกันหนึ่งนักเกตว่ะเหลือเศษด้วยว่ะเหลือเศษด้วยอ่ะไม่เหลือแล้วอ๋อโอเคฮะนี่โอเคงั้นใส่เข้าไปเลยนะเท่าไหร่ฮะใส่ยังไงเฮ้ยเดี๋ยวไม่ต้องใส่ทองใส่เงินใส่ซิลเวอร์เงินซิลเวอร์ฮะล็อฟโกออกทำไมทองไปอยู่ในนั้นเฉยเลยไม่รู้เหมือนกันสามอันเหรอฮะกี่อันฮะเดี๋ยวคนละ2อืม2อันนั้นน่ะเออนั่นแหละโอเคมันจะได้4ถูกละ2อันโอเคฮะอิเล็กตรัมยังเหลือเอาลาวาออกตังลาวาโอ้แต่ว่ามันตักออกไม่ได้นะถ้ามันตักออกได้จะดีมากเลยต้องทำไงอ่ะต้องดูดออกจากเดรนแล้วเข้าดรัมทำไมนะจะมันช่างมันเถอะใส่ไว้ก่อนเผื่อไว้ทำอีกอ่ะโมเทนซิลเวอร์โอเคครับทีเนี้ยเราเอาแม่พิมพ์นี้ออกเราเอาก้านเมื่อกี้ใส่เข้าไปแอโร่ชาร์ปอ่ะมีไหมเอ็นรอดอ่ะอย่างนี้เลยเหรอใช่แล้วก็กดลงมาได้เลยเหรอครับผมเคลือบจริงเหรอกดเลยจริงๆนะใช่ได้ปั๊บแล้วมันไม่ใช่ว่าทำไม่ใช่ว่ากลายเป็นแม่พิมพ์นะไม่กับรูปร้อยโอเคครับเคลือบแล้วอีบอมาเคลือบอีกอันนึงปึ๊บๆโอเคโหสภาพมันเหมือนทำแม่พิมพ์มากเลยจริงๆใช่ผมก็ตกใจเหมือนกันเอ๊ะเรียบร้อยครับโอเคเอ็นรอดซิลเวอร์โบลคอนะครับโจมตีแรงๆมีโฮลี่ด้วยนะยิงใส่อันเดดแรงขึ้นอีกพวกวิทเทอร์พวกอะไรพวกนั้นทำอะไรอ่ะไฟวูดออกมาแมททีเรียลแอนด์ยูไม่ต้องแมททีเรียลเดี๋ยวที่นี่ทูฟอร์ชครับโต๊ะดำนี้โอเคได้ฮะตึ๊บโต๊ะดำเรื่องที่โบลคอมันจะเขียนว่าโบลคอ2อันก็คือก้านกับเคลือบเมื่อกี้เสร็จแล้วสุดท้ายคือ fletching ต้องไปเปิดหนังสือ bow materials fletching ผมเปิดหนังสือทั้งวันโอเคนี่เปิดสุดท้ายแล้วอ่ะ material ที่เอามาทำขนนกด้านหลังลูกดอกได้มันจะมีอยู่5แบบคือมีขนไก่ธรรมดามีต้นไม้สลามใช่ด้านล่างของลูกดอกมันจะมีขนไก่ต้นไม้สลามแล้วก็มีใบไม้Accuracy คือความแม่นยำยิงแล้วตรงเป้าไหมยิงแล้วสายไหมนะครับส่วน modifier คือเพิ่มจำนวนกระสุนไว้เยอะขึ้นหรือเปล่าบางอย่างอย่างเช่นใบไม้เงี้ยเพิ่มกระสุนเยอะเลยแต่ว่า accuracy ลดลงต่ำมากผมเลือกเป็นคือผมไม่แน่ใจเรื่องของมันจะชี้เป้ายังไงเนาะคือมันแค่ไม่ตก endrod เนี่ยมันแค่ไม่ตกดังนั้นผมคิดว่าเราเอาแม่นๆทีเดียวโดนดีกว่างั้นก็ขนไก่ธรรมดานั่นเองฮะชัดเจนนะชัดเจนเดี๋ยวๆตรงนี้มีกล่องนี้ผมเคยเอาไก่ไปเลี้ยงที่อื่นแล้วขนไก่เหลือนะครับตอนเอาไปเลี้ยงที่อื่นนะครับที่อื่นจริงๆอ๋อไปเลี้ยงที่อื่นใช่ที่อื่นเลยเราจะเลือกตัวนี้เป็น fletching pattern โอเคฮะนี่แล้วเราใส่ในโต๊ะ pattern นี้เราใส่ในขนไก่นี้หยิบออกมาแค่อันเดียวอ๋อโอเคครับแล้วเราก็มาประกอบครับที่ตรงนี้ครับ
เลือกโบใส่เลยสังเกตว่า okay. มันจะมีแค่14กระสุนมีแค่14เท่านั้นอ๋อโอเคผมอยากจะบอกตอนแรกก็นึกว่าแบบโหนั่งทำตั้งนานมีแค่ดอกเดียวเองเหรออ๋อแต่มันจะได้14ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดเราใช้อุปกรณ์อื่นมันอาจจะได้เกิน14ดอกแต่เชื่อผมนะครับ14ดอกเนี่ยเดี๋ยวคุณเดี๋ยวลองใช้ไปดูแล้วเดี๋ยวผมจะถามใหม่หลังๆว่าเป็นยังไงเป็นกระสุนเงิน Silver Bolt วิธีใช้ครับครับผมถือโอ้โหทำไมมันเลืองแสงขนาดนั้นน่ะเออนั่นดิพี่นนเลืองป่ะล่ะของผมไม่เห็นเลืองเลยทำไมอ่ะทำไมของผมเลืองอ่ะเออลองดิเฮ้ยนั่นน่ะเห็นป่ะเฮ้ยกันอะไรขึ้นวะเฮ้ยทำไมมันเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวโยนแยกแรกมันมีพลังอ่ะมันมีพลังอ่ะทำไมมันเฮ้ยเออว่ามันต่างกันไงอ่ะอิเล็กตรอนคอสเออทำไมอ่ะเออเปเปอร์ทับสติงเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยมันอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อผมรู้แล้วอะมันบอกว่าเอฟเฟกต์ของอิเล็กตรอนไงที่ผมบอกเหมือนเดอะแฟลชถ้าเราวิ่งไปวิ่งมามันจะเพิ่มบัฟให้มันเป็นเรื่องแล้วพอยิงใส่เนี่ยมันจะแรงขึ้นคือถ้าไม้ตายของฮีโร่เดอะแฟลชมันจะมีแบบวิ่งเร็วๆแล้วก็ปาสายฟ้าใส่ศัตรูนั่นแหละอันนี้เอฟเฟกต์เดียวกันโอเคตอนแรกก็งงว่าทำไมอยู่ดีมันเรืองแสงนึกว่าบัฟโอเควิธีเล่นครับเราจะเห็นว่าไอ้เป้าในการเล็งอ่ะมันโคตรกว้างเลยเห็นป่ะเพราะเรายังไม่ได้โหลดกระสุนดังนั้นวิธีการโหลดกระสุนขี้ขวาค้างครับอึ๊บปึ๊บลงไปทำไมมันช้าจังวะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวอัพเดี๋ยวเร็วขึ้นอีกโอเคฮะครับทีนี้มานี่มันเป็น3เป้าเนาะมันเป็น3แยก3อันมีนั่งแท่นข้างบนใช่มั้ยโอเคฮะฮะเราลองนะยิงมอเตอร์นู่นเฮ้ยไกลโอเคลองดูอย่าไปนี่มานี่ดิเราจะทดสอบความสามารถของเอ็นรอดใช่ครับงั้นพี่นนท์จะเล็งตัวอะไรผมจะเล็งตัวครีปเปอร์ทางขวาแล้วกันดูดีว่าโดนป่ะนะปั๊บไม่โดนเหรอใกล้อีกนิดนึงใกล้อีกนิดนึงอีกนิดนึงมันไม่อัปเดตหรือเปล่าวะแป๊บนึงลองดูนะลองมาตรงนี้ดูหนึ่งสองน่าตายโอเคได้แล้วโหมันรีโหลดกระสุนนานนั้นอะทำไมรีโหลดช้าจังวะขอลองยิงไกลๆสักรอสปีด 0.67 นะเนี่ยขอลองไกลๆตรงนี้สิคือเราประมาณคือมันชาร์จไปแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงขอแมงมุมตัวอ้าวเมื่อเวลาก่อน ใช่ไหมอ่ะหึรอสปีดอ่ะทำไมวะโบสตริงหรือผมจำอะไรผิดแป๊บนึงเดี๋ยวผมหาเวลาก่อนเดี๋ยวดูก่อนจริงดิเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้เป็นโครงสโตนนะรอสปีดมันคงไม่มันก็คงอันนี้ตัวสปีดมันน้อยมันไม่ใช่ว่าแบบตัวเลขเยอะยิ่งดีไม่ใช่ใช่ไหมฮะอันนี้ผมถามแบบเฉยๆเลยคือเท่าที่ผมจำได้คือต้องยิ่งน้อยเพราะว่าอย่างสลามพวกนี้มันจะยืดหยุ่นยิ่งเร็วฮะแต่ทำไมอันนี้มันช้าผมก็ไม่รู้ไม่ค่อยโดนเลยเฮ้ยฮัลโหลนี่เวลาเล็งนี่เราต้องเล็งตรงไหนนะตรงกลางเดี๋ยวผมจะยิงที่ท็อปของคอรัสปึ๊บโดนไหมผมจะมันมีลูกอ๋อมันมีอะไรปักอยู่โดนนั่นแหละนั่นแหละผมเล็งตรงนี้แหละมวยอ่าฮะได้ด้วยแล้วเอางี้แท็กมาที่ห้องมอนมาที่ห้องมอนเออดีวู้ตรงนี้มันมอนเกิดได้โอ้ปั๊บมายืนบนเสาห้องมอนเสาห้องมอนยืนตรงนี้คุณจะเห็นคอรัส3อันลองยิงดูสัก3อันนั่นน่ะโอเคฮะเดี๋ยวผมมาดูให้โอเคฮะเล็ง1 2 3ลองเล็งแบบที่ตัวเองคิดว่าเล็งโอเคโดนที่ซ้ายล่างสุดนี่คือผมเล็งตรงกลางไว้นะฮะอ๋อมันตกมานิดนึงมันตกมาหน่อยนึงเออตกมาหน่อยนึงทุกอันงานครับผมโอ้โหต่ำกว่ามาตรฐานโอเคงั้นแปลว่ามันต้องยังไงต้องนั่งแท่นตอบดิมันอาจจะวาดแป๊บนึงนะงั้นผมลองเล็งสูงกว่าเดิมนิดนึงครับเป็นไงบ้างเอ่ยก็ยังตกข้างล่างอยู่นะโหนี่ผมเล็งสูงอ่ะนะจริงๆพี่นนท์ลองเล็งดูก็ได้ฮะลองไปตรงนั้นดูฮะคือเราประมาณเหมือนแบบเฮ้ยเราว่าเราเล็งสูงกว่าเดิมสักประมาณ1พิกเซลก็ได้อ่ะเดี๋ยวผมจะลองเล็งนี้ดูฮะคือแบบเฮ้ยขนาดเล็งเหนือกว่าเดิม1พิกเซลแล้วนะมันก็ยังแบบว่ะหรือว่าตัวไม่ใช่นี่ถ้าอยู่ตรงนี้มันก็แรงนะไม่รู้อ่ะแต่ถ้าเป็นลูกอื่นอ่ะตกไปแล้วประมาณนั้นแล้วก็ในระยะจริงๆเวลาเรายิงมันไม่ได้ไปยืนไกลขนาดนั้น
โอเคฮะอ่าฮะแต่ทีนี้ไม่พอไม่พอครับยังแต่ด้วยก่อนอย่าแต่ด้วยก่อนนี่ลงมาข้างล่างเลยเปิดกล่องพวกนี้เอาเรสโตนออกมาอ่าฮะทำอะไรฮะครับแล้วตามมาที่ทูฟอร์จกี่อันฮะกี่อันออกมาเยอะๆก่อนเยอะๆก่อนชุดหนึ่งโอเคฮะเออมาที่ตัวนี้ครับแล้วก็เลือกไปที่อันแรกถูกละเราใส่ลูกดอกลงไปครับขอโทษฮะไม่ต้องนะอันแรกใส่ลูกดอกตรงกลางโอเคครับแล้วใส่เรสโตนที่มุมตรงไหนก็ได้ฮัลโหลผิดผิดเอาลูกดอกออกเอาหน้าไม้ใส่โทษทีโอเคฮะเฮ้ยจึ๊บเออเฮ้ยจึ๊บนั่นแหละสังเกตว่าทีเนี้ยวิธีการว่า draw speed ยิ่งมากยิ่งดีหรือยิ่งน้อยยิ่งดีให้เราลองหยิบเรสโตนออกระวังหยิบระวังหยิบเรสโตนนะระวัง 1.5 เป็นเท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่นะตอนนี้ 1.5 ตอนนี้ 1.5 พอวางปุ๊บมันก็กลายเป็นไม่วางให้เต็มเลยวางให้หมดโอเคปึ๊บ 1.36 เห็นไหมยิ่งน้อยยิ่งดีอ๋อผมรู้แล้วแสดงว่าเราใช้โครงนั้นแต่ว่าเราใช้กระดาษมันอาจจะช่วยมีส่วนให้ช้าหรือเปล่าไม่รู้นะหรือตัวเหล็กอะไรนั่นน่ะไม่เป็นไรวางไปก่อนเนี่ยเราอัปเกรดลงไปปุ๊บแล้วเราดึงออกมาเราใช้โมดิไฟเดอร์ไปหนึ่งโมดิไฟเดอร์อัพไปเลยอีกครั้งเดียวเลยนะคือหยิบโอเคหยิบแล้ววางไปใหม่วางใหม่อีกอ๋อใส่เพิ่มอีกนะเนี่ยอ๋อครับผมเอาอีกนะเอาอีกโอเคใส่ไปอีกเอาอีกโอเคอีกยังไม่ครบใส่ไปอีกใส่ให้เต็มโอเคโอเคเหลือเดี๋ยวนะตอนนี้เราเหลือโมดิไฟเดอร์เท่าไหร่ลองใส่ด่วนวางไว้เลตต้นหมดเลตต้นไม่เป็นไรโอเคไปเอามาโหมันใช้เยอะกว่าที่ผมคิดอีกใช้เยอะมากครับได้มาแล้วฮะ2ชุดโอเคฮึบจึ๊บโอเคยังไม่เต็มเอาให้เต็มเลยเหรอเต็มแล้วแล้วดูก่อนนะแตะไว้ดิขอดูหน่อยโอเคฮะปึ้มตอนนี้ modifier น่าจะหมดแล้ว draw speed เป็น 1.0 bonus draw speed 6 attack 4โอเคแล้วเดี๋ยวพอเรายิงไปเรื่อยๆมันจะอัพ level เองไอ้ตัวเนี้ยแล้วก็โอเคเราจะมีช่องให้เราอัพได้ดีขึ้นกว่านี้โอเคไม่เป็นไรโอเคหยิบมาเลยครับผมใส่สิแล้วอันนี้มันจะซ่อมให้เองป่ะไม่ใช่ไหมฮะไม่เพราะเราไม่ได้ทำจากไม้เนาะใช่ oh. โอ้ยมันไม่ยากหรือเราจะเปลี่ยนไบดิ้งเป็นไม้ก็ได้ให้มันซ่อมให้โอ้เฮ้ยเลสโตนมีเลสโตนมีเชิญฮะโอเคโอเคเออเอาวางให้หมดเออให้หมด หนึ่ง not enough โอเคครับโอเคฮะทีนี้เร็วขึ้นไหมลองดิลองเดี๋ยวลองฮะเดี๋ยวลองดูสิฮึบฮึบอืมเร็วขึ้นหน่อยอู้ยอดเยี่ยมเอออ๋อโอเคฮะเพอร์เฟกต์อุ้ยถ้าเป็นเวอร์ชั่นที่มันยังไม่โดนเนิร์ฟนะปึ๊บปัก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 โอ้ยเป็นปืนออโต้ไอเซมิออโต้เลยอะเนียว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 เงี้ยเนียว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 นะครับโอเคโอเคเท่านี้ก็พร้อมแล้วทีนี้ผมจะบอกว่าถ้าเกิดว่าต่อไปเรามีmodifier เหลือเนี่ยเราสามารถตีลาพิสใส่เข้าไปในหน้าไม้ได้มันจะได้เอฟเฟกต์รูทติ้งด้วยมาครับปกติไม่มีรูทติ้งนะที่หน้าไม้ที่ธนูอะไรเงี้ยแต่ว่านี่จะมีแล้วก็ทำให้ดอกของได้เยอะขึ้นและถ้าเกิดว่าเราเอาลูกดอกมาวางครับปุ๊บเราสามารถตีพวกพี่นนท์ฮีโร่ไปพี่นนท์ฮีโร่ไปครับผมยิงมันเลยลองดูว่ามันแบบกี่ดอกตายอ้าวตกโลอ้าวชาวบ้านนี่ลองเทสสุดดาเมจดูซิว่ากี่ดอกตายมันจะมีมอน2แบบนะมันจะมีมอนที่ไม่ใช่อันเดดกับมอนที่อันเดดนะลองเช็คดูเพราะว่าลูกดอกเราเป็นลูกดอกศักดิ์สิทธิ์ยิงอันเดดตายง่ายนัดเดียวจอดครีปเปอร์ก็ทีเดียวเอ้ยซอมบี้ทีเดียวตายแต่ครีปเปอร์ไม่โอ้โหผมจะบอกให้แท็กลองเล่นพัซเซิลดูฮะลูกดอก N speed เนี่ยมีความสามารถพิเศษกันที่ผมบอกคือมันวิ่งไปถึงปลายทางผ่านทุกอย่างไปจนถึงปลายทางดังนั้นถ้าคุณยืนซ้อนให้มอนสเตอร์มันยืนเป็นเส้นเดียวกันแล้วคุณยิงทีเดียวมันโดนหมดโอ้ขอให้มันเป็นเส้นตรงอ่ะแล้วยิงทะลุอ่ะใครเล่นสไนเปอร์อีลิทจะรู้อ่ะยิงทะลุหัวปั๊บๆๆๆๆไปเอ้ยอันนี้โอเคลองดูนะ1แต่ไม่รู้มันจะตายที่กี่ตัวนะปึ๊บลองดูลองดูนี่ซ้อนละ1 2เอ้ยได้มั้ยได้อยู่นะได้มันไปโดนตัวข้างหลังอยู่แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันต้องกี่ตัวไงไปมองเอนเดอร์แมนเฮ้ยผมมองเหรออุ้ยอ้าวประมาณนี้ลูกดอกผมพังไปแล้ว
โอ้โหแต่ลูกดอกหมดแล้วซ่อมได้ป่ะซ่อมได้ไหมซ่อมได้ซ่อมได้ให้มันต้องใช้อะไรซ่อมอ่ะใช้ครั้งนึงนะลูกดอกพังลูกดอกพังก็คือกระสุนหมดป่ะฮะกระสุนหมดนั่นเองครับเราเติมเหล็กได้ไหมอ่ะไม่ได้เราต้องใช้เอ็นรอดซ่อมอ่ะพี่นนท์เอ็นแมนอยู่ข้างหลังผมจะลองยิงดูนะว่ามันจะหายไหมหนึ่งสองสามหายหายหลบหลีกหลบหลบเหมือนเดิมข้างหลังหลังข้างหน้าเราจะเอาไอ้นี่ด้วยไหมอาวุธอ่ะอาวุธตีใกล้อ่ะก็เดี๋ยวทำยาเลยดีกว่าพอแค่นี้ก่อนดีกว่าฮะเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเป็นดาบที่เป็นธนูที่ดีใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ครับโอเคแล้วแท็กลองดูลูกดอกตัวเองทีดูดิมันจะอัพยังของผมมันจะอัพแล้วนะเอ้ยเออเอ็นเดอร์แมนปะเอ็นเดอร์แมนปะสุดเลิกนี่อื้อโอ้ยจะทำเหตุไปถึงไหนเนี่ยแล้วเดี๋ยวถ้ามันดอบนั่นไงดอบโอเคฮะไรวะอ่ะเดี๋ยวผมทิ้งท้ายไว้นิดนึงครับอย่างที่ผมบอกคือว่าลูกดอกเนี่ยมันได้กระสุนน้อยมากยิงแป๊บเดียวหมดแต่คุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าลูกดอกตัวนี้มันใช้ durability เหมือนอาวุธทั่วไปซ่อมยังไงซ่อมยังไงงี้ดีกว่าวัสดุอะไรก็ต้องใช้นั้นเอ็นรอดก็ต้องใช้เอ็นรอดแต่ว่าอนาคตถ้าเกิดว่าคุณตีบวก unbreaking ลงไปนั่นก็หมายความว่าแล้วมันตีได้ถึง10นั่นก็หมายความว่าเลเวล1กัน 10% เลเวล2 20% เลเวล10 100% มันจะไม่มีวันพังเลยว้าวโอเคครับนั่นแหละครับตื่นเต้นมากครับครับผมก็น่าสนใจมากใช่โอเคครับก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะฮะก็ขอกล่าวจบคลิปเพียงเท่านี้เลยละกันฮะขอบคุณที่ตามชมมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในไฟคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ